สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะคุณช่อสาธุค่ะคุณครูพี่สานี่คุณครูช่อค่ะสาธุค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับพวกเราในรายการธรรมะแห่งธรรมค่ะรายการเราจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะคะรายการธรรมะแห่งธรรมค่ะเผยแผ่พุทธพจน์คำพูดตถาคตค่ะใช่ค่ะมาด้วยเสียงหัวเราะพี่สาลีนี่อำหนูอีกแล้วนะคะรายการทายาทแห่งธรรมนะคะพวกเราเป็นทายาทแห่งธรรมนะคะร่วมกันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะเราพบกันวันนี้เป็นที่เท่าไหร่คะพี่สาลีวันเสาร์ที่14ค่ะนะคะมีนาคม2563วันนี้เราไปถวายหนังสือด้วยน่าเห็นไหมห้าโมงออกจากที่สำนักใช่ถวาย1ทุ่มนะคะค่ะติดตามนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอกราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปท่านภิกษุณีท่านสามเณรีท่านแม่ชีท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสท่านอาจารย์พีรวัฒน์สิริสานนท์และพี่น้องพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะพบกันอีกแล้วค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาขออัญเชิญพระสูตรเช่นเคยเปิดรายการนะคะพี่สาลีในพระสูตรนะคะจงมาเถิดบุรุษผู้เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงเราพร่ำสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าได้ต่อการไม่นานค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะไงคะพระสูตรไพเราะไหมคะพี่สาลีค่ะวันนี้เราจะมาอัญเชิญพระสูตรในหัวข้ออะไรคะกายคตาสติสูตรค่ะกายคตาสติสูตรนะคะในเล่มพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่14พระสุตตันตปิฎกเล่มที่6มัชฌิมานิกายอุปริปันนาสกายคตาสติสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุมากด้วยกันกลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาอาหารแล้วนั่งประชุมกันในอุปทานศาลาเกิดข้อสนทนากันขึ้นในระหว่างดังนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่น่าเป็นไปได้เลยเท่าที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากนี้ข้อสนทนากันในระหว่างของภิกษุเหล่านั้นค้างอยู่เพียงเท่านี้แหละขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากสถานที่ทรงหลีกเร้นอยู่ในเวลาเย็นเสด็จเข้าไปยังอุปัฏฐานณศาลานั้นครั้นแล้วจึงประทับนั่งณอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาเรื่องอะไรกันและพวกเธอสนทนาเรื่องอะไรค้างอยู่ในระหว่างภิกษุเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญณโอกาสนี้พวกข้าพระองค์กลับจากบิณฑบาตภายหลังเวลาอาหารแล้วนั่งประชุมกันในอุปทานศาลาเกิดข้อสนทนากันขึ้นในระหว่างดังนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่น่าเป็นไปได้เลยเ
ท่าที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ตัสสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดกายคตาสติที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อสนทนากันในระหว่างของพวกข้าพระองค์ได้ค้างอยู่เพียงเท่านี้พอดีพระผู้มีพระภาคก็เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็กายคตาสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่า ก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพร่านที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดำริพร่านนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกภิกษุเดินอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังเดินอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังยืนอยู่นั่งหรือนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังนอนหรือเธอทรงกายโดยอาการใดๆอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังทรงกายโดยอาการนั้นๆเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนั้นย่อมละความดำริพร่านที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดำริพร่านนั้นได้จิตอันเป็นไปในภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกภิกษุย่อมเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในเวลาก้าวไปละถอยและถอยกลับในเวลาแลดูและเหลียวดูในเวลางอแขนและเหยียดแขนในเวลาทรงผ้าสังฆาติบาตรและจีวรในเวลาฉันดื่มเคี้ยวและลิ้มในเวลาถ่ายอุจจาระและปัสสาวะในเวลาเดินยืนนั่งนอนหลับตื่นพูดและนิ่งเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพร่านที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดำริพร่านนั้นได้
จิตอันเป็นภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติเรามาดูนะคะว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างไรนะคะเกี่ยวกับพระสูตรนี้ในหมวดกายคตาสตินะคะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ายังไงบ้างคะพี่สารีต้องเป็นตัดค่ะกายคตาสติที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากค่ะที่ภิกษุสนทนากันอยู่ใช่ไหมคะอยู่ค่ะในอุปถัมภ์ศาลานะคะพอดีภิกษุกำลังสนทนากันอยู่ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะคะพระพุทธองค์ก็เสด็จเข้าไปนะคะพอดีพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปภิกษุเหล่านั้นก็เลยหยุดการสนทนาใช่ไหมคะพระพุทธองค์เสด็จไปในเวลาไหนนะเวลาเย็นใช่ไหมเมื่อกี้อ่านดูจะได้รู้ผู้ฟังจะได้รู้ถึงบรรยากาศไงคะตอนเย็นค่ะบรรยากาศตอนเย็นนะคะภิกษุกำลังประชุมสนทนากันอยู่นะคะพระพุทธองค์พวกเธอนั่งประชุมสนทนาเรื่องอะไรกันท่านทงถามค่ะใช่พระพุทธองค์ทรงตรัสถามนะคะภิกษุก็ตอบค่ะทำสนทนาเรื่องอะไรค้างอยู่นะค่ะพระพุทธองค์ก็ภิกษุก็ตอบพระพุทธองค์นะคะข้อสนทนากันในระหว่างพวกข้าพระองค์ได้ค้างอยู่เพียงเท่านี้ใช่ไหมคะค่ะตัดกะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากนี้ค่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อสนทนากันในระหว่างของพวกข้าพระองค์ได้ค้างอยู่เพียงเท่านี้พอดีค่ะพระผู้มีพระภาคก็เสด็จมาถึงนะภิกษุก็ตอบพระพุทธองค์ใช่ไหมคะว่าเนี่ยกำลังสนทนากันค้างอยู่ตรงนี้ว่ากายคตาสติว่ามีผลมากยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อเจริญแล้วจะมีผลมากยังไงมีอานิสงส์มากอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อกายคตาสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสนะภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีย่อมอะไรนะคะนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกอยู่ว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอย่างนี้ย่อมละความดำริพลาดที่อาศัยเลือนเสียได้เพราะละความดำริพลาดนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นนั่งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติค่ะค่ะพี่สารีค่ะที่พระพุทธองค์ตรัสอ่ะอย่างที่เราได้เข้าคอร์สมาแล้วคอร์สอานาค่ะเริ่มต้นยังไงคะเนี่ยหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวให้รู้สึกตลอดอะค่ะค่ะอยู่ที่ลมหายใจค่ะให้เรามีสติใช่ไหมพระพุทธองค์ชี้ไปเลยนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนครับพี่สันติโคนไม้โคนไม้นะคะข้างหลังนู้นก็จะเป็นเรือนว่างนะคะ
ขณะนี้เราก็นั่งอยู่ที่โคนไม้นะคะมีสติหรือยังคะมีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกตั้งกายตรงนะคะนั่งคูบาลังเนี่ยนะคะตอนนี้ตั้งกายตรงยังคะพี่สาลี่นั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าตั้งสติไว้นะคะตั้งสติไว้แล้วก็รู้ลมรู้ที่ลมหายใจใช่ไหมคะเข้าออกให้ระลึกอยู่ระลึกอยู่ที่ลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นพี่สลี่ทำให้ดูหน่อยสิทำยังไงหายใจออกยาวก็รู้ใช่ไหมคะรู้ที่ลมใช่ไหมคะเข้าออกอะค่ะรู้ที่ลมเมื่อหายใจเราหายใจเข้ายาวเนี้ยเราก็รู้ใช่ไหมคะรู้ว่าขณะเนี้ยลมหายใจยาวนะค่ะพอหายใจออกก็รู้ใช่ไหมคะถ้าหายใจสั้นล่ะแบบเหนื่อยแล้วหายใจสั้นก็รู้ใช่ไหมคะว่าสั้นรู้หายใจเราต้องระลึกอยู่ที่ลมหายใจเดี๋ยวไม่ใช่ทิ้งเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะทิ้งไปวันหนึ่งไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรามาศึกษาคำพูดตถาคตแล้วก็ต้องระลึกตามใช่พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าให้เรามีสติอยู่ที่ลมใช่ไหมคะลมก็คือกายอันหนึ่งใช่ไหมคะพี่สลีลมก็คือกายอันหนึ่งก็เป็นตามลำดับนะคะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เมื่อเราหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นย่อมสำเนียกว่าอันนี้ยังไงคะพี่สลีย่อมสำเนียกว่าเราจะกำหนดรู้กองลมทั้งปวงเรากำหนดเรานั่งอยู่ใช่ไหมหายใจออกหายใจเข้าเราก็รู้สึกกำหนดรู้แล้วก็เห็นกายเห็นกายทั้งปวงค่ะทั้งปวงก็คือเห็นกายหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็รู้ลมด้วยรู้ลมเข้าออกค่ะใช่ไหมคะตามลำดับเลยเนี่ยค่ะแล้วยังไงต่อคะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าค่ะรู้กายแล้วก็รู้ลมด้วยนะคะหายใจเข้าก็รู้ใช่ไหมคะแล้วก็สำเนียกอยู่ว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกอันนี้สำคัญมากเลยเราระงับกายสังขารแล้วเห็นกายนั่งนิ่งอยู่ไอตอนนี้เนี่ยกายนั่งนิ่งมากเลยค่ะเพราะจิตตั้งมั่นแล้วระงับกายสังขารอยู่กับอยู่กึกเลยตอนนี้อยู่กึกเลยอันนี้เป็นคำพูดของพี่สาลี่นะอยู่กึกนี่กึกเนี่ยคำพูดของพี่เองหายใจออกรู้ด้วยนะคะรู้ว่าหายใจออกนะคะกายใสแล้วตอนนี้ค่ะเพราะกำหนดรู้สังขารระงับกายว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าเมื่อปีสุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพร่านที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดำริพร่านนั้นได้กิจอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งอันนี้แน่นิ่งมากเลยค่ะ ค่ะเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติหนูจะถามพี่สาลี่นะคะค่ะไม่ประมาทค่ะเนี่ยหนูมาสนใจตรงนี้ว่าไม่ประมาทนี่คือสติไม่เผลอเลยใช่ไหมคะไม่เผลอเลยค่ะมีความเพียรอยู่ที่ลมเข้าออกค่ะไม่เผลอเลยแล้วก็มีความเพียรทำอยู่นั่นแหละมีสติอยู่นั่นแหละใช่ไหมคะแล้วก็ใครควรทำอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ควรในลมนั้นใช่ไหมคะทำก็คือลมใช่ไหมคะส่งตนไปในธรรมอย่างนี้ย่อมละความดำริณเวลานั้นไม่มีความคิดอะไรเลยใช่ไหมคะจะอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมอย่างเดียวเลยสตินี่จ้องลมไว้เลยใช่ไหมคะความดำริอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีอาศัยเข้ามาได้เลยณเวลานั้นไม่มีอกุศลไม่เข้าเลยค่ะเราจะอยู่กับลมค่ะอยู่แต่กับลมตลอดมีสติอยู่กับลมตลอดเลยเพราะละความดำริพลาดนั้นได้จิตอันเป็นภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งที่พี่สาลี่บอกว่านิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติก็คือมีสติอยู่ที่กายใช่ไหมคะลมก็เป็นกายอันหนึ่งมีพระสูตรอยู่ที่ว่าผู้เจริญกายคติย่อมไออมตะผู้ไม่ประมาทอมตะใช่ไหมคะผู้ที่ไม่ประมาทกายคตาสติอมตะชื่อว่าภิกษุนั้นไม่ประมาทใช่ไหมคะเจริญกายคตาสติใช่ค่ะได้ดื่มอมตะใช่อันนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าไงคะ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกภิกษุเดินอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังเดินหรือยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังเดินกำลังยืนขออภัยค่ะหรือนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังนั่งหรือนอนอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังนอนหรือเธอทรงกายโดยอาการใดๆอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังทรงกายโดยอาการนั้นๆเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพร่านที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดำริพร่านนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติพี่สันติคือเมื่อเราเดินอยู่ใช่ไหมคะเราก็รู้ชัดว่าเราเดินเหมือนที่พี่สันติเดินจงกรมใช่ไหมคะที่พวกเราเดินจงกรมเนี่ยพี่สันติก็จะสนใจแต่อาการที่เดินใช่ไหมคะณเวลา รู้อยู่ปัจจุบันค่ะก็มีความรู้สึกแล้วก็อยู่แค่นี้อยู่แค่นี้ไม่สนใจอารมณ์อื่นก็สนใจแต่อาการที่เดินอยู่ใช่ไหมคะปัจจุบันค่ะถ้าอย่างยืนอยู่เนี่ยก็อยู่กับอาการยืนใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทำพูดคิดก็รู้ที่รู้อะไรอะคะเป็นอะไรรู้คะรู้ชัดนี่คืออะไรคะคือจิตไปรู้ปัญญาค่ะนะคะก็คือปัญญามีปัญญานะคะณเวลานั้นมีปัญญารู้ว่ารู้ว่าขณะเนี้ยกำลังยืนอยู่เหมือนอย่างตอนนี้พี่สลี่ตอนนี้เรานั่งอยู่ใช่ไหมคะนั่งอยู่ค่ะปัญญารู้ใช่ไหมคะว่านั่งอยู่รู้ชัดนี่คือลักษณะของปัญญาใช่ไหมคะก็รู้ว่านั่งใช่ไหมคะเธอทรงกายไว้ด้วยอาการใดๆก็รู้ชัดอาการนั้นๆนะคะแล้วก็รู้ชัดคือคุณชอบแบบว่าจิตเราไม่ส่งออกไปไหนแล้วอยู่กับกายตลอดนะคะใช่ค่ะก็อยู่ที่อาการนั้นคือที่พระพุทธองค์ตรัสว่าไงคะเธอมีความเพียรส่งตนไปในธรรมธรรมนั้นน่ะก็คือธรรมเนี่ยที่เรายืนเดินนั่งนอนใช่ไหมคะก็คือธรรมใช่ไหมคะในขณะนั้นน่ะละความดำริพร่านความคิดต่างๆความคิดออกไปข้างนอกเนี่ยไม่มีใช่ไหมคะก็คือส่งตนอยู่ในธรรมนี่แหละก็พิจารณากายที่เดินอยู่นั่งอยู่พิจารณาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะละความดำริพร่านนั้นได้จิตอันเป็นไปในภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นไงคะคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติต้องทำอย่างนี้นะคะจึงจะชื่อว่าเจริญกายคตาสติจิตสมาธิต้องสติต้องอยู่ที่กายเท่านั้นนะคะอยู่ที่กายเป็นอารมณ์เดียวใช่ไหมคะเห็นกายอยู่กายคตาสติก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติพระพุทธองค์ตรัสไว้นะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกภิกษุย่อมเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปและถอยกลับในเวลาแลดูและเหลียวดูในเวลางอแขนและเหยียดแขนในเวลาทรงผ้าสังฆาติบาตรและจีวรเวลาเดินฉันดื่มเคี้ยวและลิ้มในเวลาถ่ายอุจจาระและปัสสาวะในเวลาเดินยืนนั่งนอนหลับตื่นพูดและนิ่งเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพร่านที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดำริพร่านนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติยังไงคะพี่สาลีทำความรู้สึก
ค่ะเวลาเราเดินเวลาเราเหยียดแขนคู่แขนเวลาพูดค่ะก็รู้หมดค่ะก็มีสติรู้อยู่ที่กายเวลาดื่มเวลาเคี้ยวรู้หมดล่ะค่ะรู้อาการต่างๆนะคะเนี่ยก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติเวลานอนเวลาจะหลับแล้วก็รู้สึกแหละค่ะพี่สาลีทำอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะประจำตื่นก็เอาละเริ่มใช่ไหมคะมีสติและลึกถึงกายแล้วนะคะอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเจริญกายคตาสตินะคะวันนี้ที่เราคุยกันว่าตั้งแต่ต้นรายการใช่ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะไปถวายหนังสือนะคะหนังสือธรรมะสัญจรใช่รายการธรรมะสัญจรอย่าลืมติดตามนะคะแน่จำได้ด้วยวัดทองวัดทองเขตบางพลัดใช่ไหมคะถวายพระภิกษุติดตามไปนะคะค่ะถวายด้วยกันค่ะค่ะสร้างกุศลกันใช่ตอนนี้เรามีหนังสืออะไรบ้างคะพี่สาลีหลักสูตรที่1สูตรสำเร็จครูวิปัสสนาสมาธิเล่มละ500บาทนะคะค่าจัดส่ง100บาทค่ะรวมค่าจัดส่งด้วยก็600บาทค่ะสาเหตุที่ราคาสูงเพราะว่ายังไม่เข้าโรงพิมพ์อาจารย์ทำเล่มเองค่ะค่ะหลักสูตรที่2คู่มือและแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นบูชาปีกย่อยค่ะเล่มละ350ค่ะค่าจัดส่ง70บาทค่ะนี่ถ้าบูชาทั้งชุดล่ะคะพี่สาลีมี7เล่มค่ะค่ะทั้งชุดก็ 2,300 แล้วค่าส่งอีก150รวมทั้งหมดก็2,450 บาทค่ะโอเคแล้วก็บูชาเสียงธรรม MP 3นะคะSD card ค่ะค่ะบูชาเครื่องหนึ่งก็ 1,200 บาทค่ะแล้วก็แฟลชไดร์เสียงธรรม MP3 16 บิกะไบต์บูชาชุดละ 1,000 บาทอันนี้ฟังในรถได้ใช่ไหมท่านใดที่แบบว่าอยากฟังอ่ะบางทีไม่สะดวกในการอ่านในการอ่านฟังก็ได้เผื่อแบบคุณยายนะคะมองไม่เห็นนะคะต้องใช้แว่นนี้ก็ใช้ฟังก็ได้ค่ะก็สะดวกละเอียดค่ะค่ะใช่อาจารย์บรรยายไว้เนาะบรรยายไว้ละเอียดมากเลยค่ะหลักสูตรที่3เป็นมรรควิธีค่ะค่ะเป็นมรรควิธีเล่มโพชฌงค์7ค่ะมี2เล่มแล้วก็มรรควิธีเล่มนิโรธสมาบัติก็มี1เล่มค่ะบูชาเล่มละ 1,000 บาทจัดส่งฟรีนะคะค่ะทั้งชุดก็3เล่มก็ 3,000 บาทค่ะจัดส่งฟรีค่ะค่ะค่ะแล้วถ้าอยากจะมาที่สำนักเนี่ยมีข้อมูลให้ติดต่อมาได้ที่ไหนคะที่ใกล้ๆกับอปต.หนองเพาไงค่ะอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะโทรศัพท์นะคะ0897848123ค่ะ0897848123ค่ะโทรมาเลยนะคะค่ะพี่เพียงตาลงเบอร์ไว้ให้ด้วยนะคะหรือก็พุทธพจน์เข้า YouTube ก็ได้ค่ะค่ะกดพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมธัญรัตน์แก้วใสค่ะค่ะแล้วก็ Facebookก็กดไปเลยค่ะธัญรัตน์แก้วใสกดไปเลยมาเลยค่ะกดไปเลยนะคะพี่สาลีบอกก็ท่านใดที่สนใจจะมาเข้าคอร์สนะคะอานาปานสติเริ่มตั้งแต่วันที่10วันที่10วันที่15นะคะเดือนเมษาเมษายนนะคะพศเข้ามาเลยค่ะพศอะไรคะพศนี้เปล่าพศนี้ค่ะพศนี้พศอะไรคะ2563ค่ะค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเอ๊ะพศไหนนะเมษานี้ค่ะเมษาก็คือเดือนหน้านี้นะคะที่จะถึงนี้นะคะค่ะสาธุค่ะพี่เพียงตาโอ้ลงไว้ให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราก็คงต้องขออัญเชิญพระสูตรนะคะเพื่อเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาอยู่โคนไม้เรือนว่างกับพวกเรานะคะอะไรนะคะพี่สาลีอานนท์กิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อคุณอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายอานนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างอานนท์พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาท
พวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจเลยภายหลังเลยค่ะนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนแก่พวกเธอทั้งหลายของเราค่ะเห็นไหมคะไพเราะไหมคะพี่สันติไพเราะค่ะใช่ไหมคะพระพุทธองค์ตรัสให้เรามาอยู่โคนไม้เรือนว่างนะคะให้เพียรเผากิเลสค่ะอย่าประมาทนะอย่าประมาทกิเลสนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะเดี๋ยวกิเลสเอาไปนะค่ะก็ขอเชิญนะคะคอร์สอานาเนี่ยพี่เพียงตาลงไว้ให้แล้วนะคะ10ถึง15เมษายนนี้นะคะเข้มข้นมากเลยค่ะที่ลืมไม่ได้วันนี้นะคะรายการธรรมสัญจรนะคะอย่าลืมติดตามนะคะไปร่วมอนุโมทนากุศลด้วยกันนะคะในการถวายหนังสือแด่พระภิกษุที่วัดทองนะคะเขตบางพลัดนะคะติดตามไปนะคะท่านใดที่อยากจะร่วมบูชาธรรมก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะก็จะมีหนังสือทั้งหมด3หลักสูตรแล้วนะคะนักเรียนปี1ปี2นะคะสมัครมาได้ตอนนี้พวกเรากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช่ช่วยกันเผยแผ่ใช่เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าค่ะนี่แหละเหมือนชื่อรายการของเราไงคะชื่อรายการอะไรทวนอีกทีรายการทายาทแห่งธรรมนะคะเผยแผ่พุทธพจน์ใช่แล้ววันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจะไปแล้วเหรอไม่อยากไปเลยตายแล้วให้พี่สันลี่อยู่ต่อดีไหมคะค่ะพี่สันติอำหนูอยู่เรื่อยเลยนะวันนี้เราก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะอนุโมทนาสาธุกุศลกับทุกคนทุกท่านนะคะติดตามนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะพี่สันติค่ะผู้ช่อค่ะไปแล้วไปนี่อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ออก